สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูจะมาสอนวาดดอกไม้แบบง่ายๆกันนะคะมาวาดพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวครูจะวาดรูปแบบง่ายๆนะคะนักเรียนวาดวงกลมตรงกลางแล้วก็ใส่กลีบโค้งๆแบบนี้นะคะใส่รอบๆเลยนะคะกลีบก็ได้นะคะแล้วก็ลากเส้นตรงอาจจะใส่ใบเป็นเส้นโค้งแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ลากเส้นตรงเดี๋ยวครูจะทับปากกาเลยนะคะเด็กๆจะได้เห็นชัดๆวาดวงกลมนะคะแล้วก็เส้นโค้งวาดวงกลมตรงกลางนะคะเนี่ยวงกลมแล้วก็วงกลมรอบๆนะคะใช้วิธีการกะเอานะคะแล้วคราวนี้นะคะเราจะแบ่งกรีดแล้วก็เราก็ใส่กรีดส่วนของวงกลมนะคะเราจะนำกลีบคงทำกลีบโค้งๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่ขีดเข้าไปตรงกลีบเดี๋ยวครูจะทับเส้นให้ดูนะคะดอกต่อไปนะคะเราจะทำให้มันใหญ่ขึ้นค่ะโดยเรานะคะจะวาดวงกลม1 2 3รอบๆแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้เป็นเส้นโค้งแบบนี้แล้วก็โค้งด้านนอกแล้วก็อาจจะใส่เป็นเส้นโค้งแทนนะคะเดี๋ยวครูจะทับให้ดูนะคะวงกลมเป็นเกสรด้านในนะคะแล้วก็เป็นเส้นโค้งแบบนี้นะคะเป็นดอกแค่นี้ก็ได้นะคะเด็กๆหรือว่าจะซ้อนกรีบขึ้นไปอีกก็ก้านเนี่ยเราก็เปลี่ยนนะคะจากก้านตรงๆเราก็อาจจะให้เขาโค้งนิดนึงนะคะโค้งๆใส่ใบลงไปต่อไปนะคะเราจะทำเป็นหลายๆดอกนะคะแทนที่เราจะวาดตรงๆนะคะเราอาจจะวาดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะอาจจะให้มันมีการลดระดับกันนะคะก็จะคล้ายๆสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะคล้ายๆสามเหลี่ยมแบบนี้จะใส่เข้าไปตรงนี้แล้วก็ใส่โค้งๆนะคะส่วนก้านนะคะเราจะทำเป็นเส้นโค้งจะได้ดูเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ใส่ใบเล็กๆลงไปตรงนี้นะคะเราอาจจะใส่เป็นเกสรนะคะเกสรวงกลมข้างบนแบบใช้รูปแบบง่ายๆใช้วงกลมเส้นตรงเส้นโค้งนะคะจะมาทับเส้นเลยเด็กๆจะทำเป็น3หยักหรือว่า4หยักก็ได้นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นวงกลมแบบนี้แล้วก็ด้านข้างนะคะเป็นวงรีนะคะแล้วก็ด้านข้างแล้วก็เป็นเส้นโค้งแบบนี้นะคะใช้เป็นเส้นตรงตรงนี้นะคะอาจจะทำเป็นใบโค้งมาแบบนี้
แล้วก็ค่อยๆโค้งลงไปแบบนี้ค่ะส่วนอันนี้ค่ะก็ลากขึ้นจากตรงนี้โค้งนิดนึงแล้วก็โค้งแบบนี้มาทำกันเลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นดอกไม้แบบเดียวกับดอกนี้นะคะแต่เราจะทำให้ดอกไม้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะจากวงกลมเราก็ใช้เป็นวงรีแทนนะคะจากวงกลมเป็นวงรีนะคะส่วนอันนี้ตรงนี้นะคะทำเหมือนเดิมนะคะด้านล่างตรงด้านล่างเหมือนเดิมนะคะส่วนอันนี้จะค่อยๆเล็กลงด้านบนนะคะจะสั้นนิดเดียวแล้วก็ใส่ก้านเหมือนเดิมตรงนี้เป็นวงรีต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะทำหลายๆดอกนะคะใช้ก้านนะคะครูก็จะใช้ก้านเป็นเส้นโค้งแล้วก็อาจจะกำหนดว่ามีตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะไล่ให้มันมีการลดระดับลงไปแล้วก็ใส่กิ่งก้านกรีดมาแบบนี้ครูทับเส้นให้ดูนะคะใส่ใบไม้ลงไปเดี๋ยวครูจะทำแบบนี้แต่เป็นดอกเดียวแล้วก็ใส่ตรงนี้ให้เยอะมากยิ่งขึ้นนะคะทำเป็นแบบรูปทรงสามเหลี่ยมค่ะแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็โค้งข้างล่างนิดหนึ่งแล้วก็ใส่กรีบแบบนี้เยอะใส่เกสรลงไปแล้วก็ใส่ก้านคราวนี้ใบไม้เราจะทำให้ใบไม้ดูเยอะมากยิ่งขึ้นก็อาจจะใบตรงนี้นะเป็นใบไม้แตกออกไปเยอะรูปทรงก็จะคล้ายๆกันจากที่มีใบไม้แค่ใบ2ใบแล้วก็เพิ่มให้ใบไม้ดูเยอะขึ้นก็ได้นะคะแบบต่อไปแบบสุดท้ายทำรูปแบบง่ายๆเป็นแบบนี้แต่ดอกก็จะเยอะมากยิ่งขึ้นกูใช้เป็นเส้นโค้งแล้วก็อาจจะเป็นวงกลมใช้เป็นรูปแบบง่ายๆนะคะแล้วก็ใช้เส้นหยักอันนี้ง่ายมากเราใช้เส้นหยักเหมือนก้อนเมฆเลยอาจจะใส่ใบให้เรียวยาวมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะเป็นใบโค้งมาแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวครูจะลงสีให้เด็กๆดูนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะเมื่อเด็กๆนะคะวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ลบรอยดินสอออกไปนะคะหลังจากนั้นเราจะมาระบายสีกันนะคะเด็กๆเลือกสีระบายได้ตามความชอบเลยนะคะ
เดี๋ยวครูจะระบายให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะด้วยวิธีการระบายสีโดยการไล่สีหลายๆสีนะคะหลายๆแบบฝึกทำตามไปพร้อมๆกับครูได้เลยนะคะThank you.
แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ